กับจีนค่ะจีนล่าสุดมีการอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 300,000 ล้านหยวนนะคะต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Security Times ค่ะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ด้านการเงินของจีนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้ทางการจีนอัดเม็ดเงินเพิ่มเติมประมาณ 300,000 ล้านหยวนหรือ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านธนาคาร3แห่งการอัดฉีดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนจากผู้กำหนดนโยบายค่ะเป็นการกระตุ้นการเติบโตของเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกโดยการออกตราสารหนี้สำหรับนำเงินไปใช้ในโครงการด้านสาธารณะขนาดใหญ่เมื่อวันที่24สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจีนเห็นชอบในการใช้มาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวรวมถึงการเพิ่มโควต้าสำหรับเครื่องมือทางการเงินประมาณ 300,000 ล้านหยวนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของจีนค่ะได้จัดสรรเงิน 50,000 ล้านหยวนสำหรับโครงการต่างๆรวมแล้วเนี่ย106โครงการนับถึงวันที่17กันยายนนะคะธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรของจีนได้เสนอเงินกู้100,000 ล้านหยวนสำหรับโครงการ732แห่งขณะที่นับถึงวันที่20กันยายนค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีนได้จัดสรรเงินกู้ 1.5 แสนล้านหยวนสำหรับ421โครงการนอกจากนี้ยังมีงบที่จัดสรรให้กับรัฐบาลท้องถิ่นมูลค่ารวม 500,000 ล้านหยวนค่ะเพื่อใช้ในการออกพันธบัตรพิเศษซึ่งจะถูกนำไปใช้สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในไตรมาส4เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในจีนจะขยายตัวได้ประมาณ10%ในปีนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ